พรรคอนาคตใหม่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคลงพื้นที่กทมนะคะแล้วก็บอกว่าได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นทั้งกทมทั้งต่างจังหวัดก็แปลว่าทุกคนพร้อมแล้วสำหรับ24มีนาคมวันเลือกตั้งคุณธนาธรยังพูดถึงกรณีอดีตแกนนำของไทยรักษาชาติที่ประกาศให้คนเทคะแนนมาให้พรรคอนาคตใหม่คุณธนาธรบอกว่าอดีตผู้สมัครของไทยรักษาชาติกลายเป็นคนธรรมดาไปแล้วเพราะว่าถูกยุบพรรคไปแล้วคนธรรมดาจะไปรณรงค์สนับสนุนใครจะผิดกฎหมายข้อไหนดังนั้นไม่กังวลว่าจะถูกตรวจสอบค่ะ